นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญวันนี้พูดถึงว่าตลาดสดเนี่ยท่านผู้ฟังโดยมากจะจัดแบ่งโซนตามความเหมาะสมของสินค้าพวกของแห้งก็อยู่ในโซนของแห้งของสดก็รวมอยู่กับพวกของสดแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญในการช้อปปิ้งถึงแม้ไม่เคยจะแวะไปจ่ายตลาดไกลบ้านเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องไปแค่ก้าวเดินไปถึงหน้าตลาดก็จะรู้ทันทีว่าสินค้าที่ต้องการซื้อเนี่ยจัดไว้โซนไหนแล้วก็เป็นส่วนใดของตลาดมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเพนสิริเพื่อนบ้านเขาเรียกยายรินี่นิยมจ่ายตลาดด้วยตัวเองเพราะไม่ไว้ใจลูกจ้างมาแต่ไหนแต่ไรว่ากันว่าตอนมีครอบครัวใหม่ๆเผลอทำตัวเป็นคุณนายซะหน่อยโดนลูกจ้างคดโกงค่ากับข้าวจนเงินเดือนผัวชักหน้าไม่ถึงหลังนับแต่นั้นเป็นต้นมานางริก็ออกเดินตลาดจ่ายกับข้าวเองจนรู้ราคาขึ้นลงของสินค้าทุกชนิดพ่อค้าแม่ขายจะมาเล่นตุกติกกับราคาสินค้าไม่ได้เลยเพราะยายริรู้ราคากลางว่าตลาดอื่นเขาขายกันยังไงรู้แม้กระทั่งว่าสินค้าบางอย่างเหตุใดถึงได้ขาดตลาดการกระทำของยายริก็ช่วยประหยัดทรัพย์ให้ครอบครัวเดือนหนึ่งหลายตังค์เมื่อครอบครัวเริ่มมีอันจะกินยายริก็มักจะโฉบไปทางโซนขายปลาดุกปลาช่อนปลาทะเลซึ่งเป็นกับข้าวชั้นดีราคาแพงครอบครัวไหนมีปลาขึ้นโต๊ะกินข้าวเกือบทุกวันก็ถือว่าเงินหนามากนะยายริก็เลยซื้อปลาไปปรุงเป็นอาหารเสมอปลาที่ซื้อจะต้องสดใหม่จากแม่น้ำลำคลองและทะเลไอ้ชนิดที่นอนหายใจพังงาบพังงาบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่ไม่เอานิ่งหยุดหายใจนอนตัวแข็งทื่อตาขุ่นขาวนี่ถูกเมินนางริจะเลือกยืนซื้อปลาสดใหม่ว่ายน้ำอยู่ในกะละมังคล่องแคล่วเนื้อตัวไม่มีบาดแผลให้เสียรสขนาดลำตัวต้องใหญ่เบิ่มอย่างน้อยเท่าแขนเด็กอายุ6 ขวบเมื่อตกลงใจว่าจะซื้อตัวไหนก็จะกำชับแม่ค้าว่าทุบหัวมันแค่ให้มึนๆว่ายไม่ไหวแล้วก็เจาะคอร้อยเชือกพอหิ้วได้สั่งอย่างนั้นก่อนจะใส่ปลาในถุงพลาสติกก็เพื่อให้ปลาไม่ตายทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะถึงครัวขึ้นเขียงในครัวแล้วนั่นแหละปลาเจ้ากรรมถึงจะถึงคาดโดนแล่เนื้อทั้งๆที่มันยังมีลมหายใจเพราะยายริเชื่อตามลัทธิกินอาหารพิเศษของชาวจีนโพ้นทะเลว่าเนื้อปลาเป็นๆเท่านั้นรสชาติถึงจะหวานนุ่มละมุนปลาตายแล้วเนื้อจะแข็งเพราะเซนชีวิตยุติการทำงานเหมือนว่าแล่เนื้อออกจากร่างของมันแล้วเซนยังมีชีวิตอยู่หรืออะไรทำนองนั้นน่ะสรุปว่ายายริซื้อปลาและจัดการกับปลาทุกตัวเช่นว่านี้นานกว่า20 ปีประเมินแค่วันละตัวจะเท่ากับค่าปลาอย่างโหดๆไปแล้วก็ร่วม 20,000 ตัวถ้าจับปลาทั้งหมดมากองรวมกันอาจจะต้องใช้รถบรรทุก10 ล้อถึง2 คันถึงจะขนปลาไปจากบ้านยายริได้ครบทุกตัวนอกจากเป็นแม่บ้านตัวยงยายริยังมีนโยบายหาเงินเข้าบ้านโดยการตั้งวงไพ่แล้วก็เก็บค่าตงจากขาไพ่วงไพ่เช่นนี้เป็นไพ่ตองที่คนรุ่นเก่าเขาชอบเล่นแล้วสามารถนั่งเล่นได้วันละ10 กว่าชั่วโมงขึ้นไปทุกวันโดยไม่มีคนแก่คนเฒ่าคนไหนตายคาวงไพ่สักรายเดียวพอเก็บค่าตงแล้วเจ้าของบ้านก็จะต้องตอบแทนขาไพ่โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ำรวม2 มื้อส่วนมื้อเช้านี่บ้านใครบ้านมันหากินกันเองพวกขาไพ่ซึ่งแวะเวียนมาเล่นไพ่วันหนึ่ง7-8 คนเนี่ยโปรดปรานอาหารที่ทำจากปลามากหรือต่อให้ไม่โปรดสักเท่าไหร่ก็ต้องทำเป็นโปรดด้วยว่าปลาเป็นของแพงต้องครอบครัวอย่างยายริเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์กินปลาทุกวันยายริก็เลยต้องซื้อปลาวันละหลายตัวเสมอเพื่อปรุงเป็นกับข้าวนานาชนิดเช่นแกงส้มปลาช่อนปลากระพงเจี๋ยนปลาจระเม็ดทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้นบ้านอื่นทำอย่างเดียวกับบ้านยายริไม่ไหวด้วยเหตุนี้ยายริแห่งเดียวเท่านั้นที่ขาไพ่ยอมให้ตั้งบ่อนเถื่อนเพื่อเล่นไพ่ตองกันในหมู่แม่บ้านที่ชอบกันปีที่ยายริอายุ50 เศษวงไพ่ตองมีแขกขาจรมาเป็นสมาชิกใหม่อีก2 ราย คือนางชุ่มกับนางจิ๋วที่เรียกว่านางเนื่องจากนางสองคนนี้เป็นกระเทยชื่อนายบุญชุ่มกับนายจิ๋วกระเทยทั้งสองในนิสัยใจคอดีใช้ได้ชอบพูดตลกเฮฮาสองแง่สองง่ามตามประสากระเทยทั้งหลายแหละขาไพ่อาวุโสทั้งหญิงชายก็ไม่รังเกียจที่จะเล่นไพ่กับนางชุ่มและนางจิ๋วแต่ว่าคู่ควงของสองกระเทยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายที่ชื่นชอบไม้ป่าเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่กระเทยหากแต่เป็นอดีตโจร500เคยปล้นสะดมชาวบ้านร้านตลาดต่อมาโดนตำรวจล้อมจับครั้นขึ้นศาลเข้าคุกติดตารางหลายปีก็เลยติดใจกับการมีอะไรกับกระเทยในคุกออกมาจากคุกแล้วก็วิถีชีวิตโคจรมาเจอกันนางชุ่มนางจิ๋วก็เกิดชื่นชอบในกันและกันก็อยู่อาศัยในบ้านรวมกัน4 คนผัวเมียพวกอดีตโจรนี่ชื่อเสียงเรียงนามอะไรจำไม่ได้เรียกมันว่านายเหี้ยมกับนายโหดก็แล้วกันดาวร้ายนี่เข้าคุกหลายปีแต่ไม่จะหลาบจำได้รับอิสรภาพมาอยู่กินกับสองกระเทยแล้วรายได้ทุกบาททุกสตางค์มาจากงานทุจริตทั้งสิ้นเช่นรับจ้างเป็นนักเลงคุมซ่องย่านนนทบุรียามว่างตอนกลางวันที่ซ่องไม่มีนักเที่ยวแวะเวียนไปนายเหี้ยมกับนายโหดก็จะแยกกันหากินทางปีนบ้านเข้าไปลักทรัพย์สินเลือกเฉพาะบ้านคนไม่รวยถึงแม้จะมีรายได้น้อยหน่อยแต่ไม่บานปลายด้วยว่าเจ้าทรัพย์แจ้งความแล้วตำรวจก็คร้านที่จะตามหาตัวคนร้ายเพราะว่าไอ้ของหายไปเนี่ยมันเพียงเล็กน้อยมูลค่าเป็น1,000 บาทเท่านั้นไม่เหมือนบุกโจรกรรมบ้านคนรวยซึ่งเจ้าทรัพย์หลายรายใจถึงพอถูกโจรกรรมเป็นเงินเรือนล้านก็กล้าทุ่มแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ที่จับกุมคนร้ายสำเร็จผู้มีหน้าที่ก็เลยคึกคักกระตือรือร้นอยากจะจับให้ได้โดยเร็วที่สุดเรื่องแบบนี้มันเป็นสินน้ำใจไม่ใช่ติดสินบนเจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานลุล่วงตามประสงค์ของเจ้าทรัพย์ถ้าเจ้าทรัพย์จะแสดงความดีใจมอบสินน้ำใจให้บ้างก็ถูกต้องไม่ผิดแต่ประการใดปกติในวันหยุดท้องสองดาวร้ายเนี่ยพวกมันจะซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมานั่งล้อมวงกินกันกับสองกระเทยแบ่งเงินทองให้สองกระเทยไว้เล่นไพ่พอสมควรสองกระเทยก็พูดคุยประจ๋อประแจให้สองดาวร้ายบันเทิงใจคุยตลกสองแง่สองง่ามตามประสาของเขาเป็นต้นคราวหนึ่งสองกระเทยเล่าเรื่องที่ตนนึกว่าสนุกในวงให้สองโจรฟังตอนหนึ่งก็เล่าว่ายายริในฐานะดีมากสามารถซื้อปลาน้ำจืดกับปลาทะเลเป็นอาหารได้ทุกมื้อการตั้งบ่อนไพ่ตองก็ทำรายได้ให้เดือนละไม่ใช่น้อยเรียกว่ามากกว่าเงินเดือนผัวหลายเท่าคนในครอบครัวนี้ก็เลยมีปัญญาซื้อทองใส่กันเหลืองอารามการเล่าสู่กันฟังเพื่อประจบประแจงผัวโจรนี่กลายเป็นการกระตุ้นไอเดียของสองโจรให้พุ่งเป้าหมายไปที่บ้านของยายริด้วยว่าคนอย่างยายรินี่ไม่รวยเกินไปแต่ก็ไม่จนเกินไปอีกทั้งมีธุรกิจส่วนตัวตั้งบ่อนไพ่ตองขึ้นเองไม่ใช่บ่อนตีตั๋วจ่ายเงินให้คนของรัฐอย่างถูกกฎหมายถ้าบ้านยายริถูกโจรกรรมก็คงไม่สะดวกในการดึงตำรวจเข้ามาตรวจสถานที่เกิดเหตุเดี๋ยวสอบปากคำไปๆมาๆจะกลายเป็นจับโจรยังไม่สำเร็จขอจับเจ้าของบ่อนซะก่อนจะดีกว่านายเหี้ยมกับนายโหดก็เลยไต่ถามรายละเอียดทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับบ้านของยายริสองกระเทยก็ไม่ทันเฉลียวใจเมื่อผัวถามก็ตอบไปตามที่ตนรู้กลางดึกคืนนั้นหลังจากขาไพ่อำลากลับบ้านไปตอน2 ยามแล้วยายริกับเด็กๆในบ้านกำลังเช็ดถูทำความสะอาดห้องเล่นไพ่ขณะเก็บถ้วยจานชามไปล้างอยู่ๆก็มีบุรุษลึกลับ2 คนปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันทั้งสองมีผ้าเช็ดหน้าปิดบังโฉมหน้าโผล่แต่ลูกตากับหน้าผากสวมใส่เสื้อผ้าสีดำๆลักษณะบ่งให้รู้ทันทีว่ามันคือโจรในมือ2 โจรมีอาวุธมีดสั้นคมกริบคนละเล่มโจรร่างสูงว่าตวาดเบาๆพอได้ยินทั่วกันว่าอย่าร้องเอะอะเป็นอันขาดนะใครส่งเสียงดังให้ข้าได้ยินแม้แต่นิดเดียวตายทุกคนในบ้านตกใจสุดขีดยิ่งกว่าโดนผีหลอกเพราะผีหลอกยังวิ่งหนีเอาตัวรอดได้แต่ว่าโจรปล้นเนี่ยใครก็ไม่กล้าวิ่งต่อหน้ามันโจรร่างกำยำมีกระเป๋าหนีบติดมือมาด้วยมันสั่งให้ทุกคนถอดของมีค่าใส่ลงในกระเป๋าทุกคนก็ยอมทำตามมือไม้สั่นครั้นได้เครื่องประดับแล้วโจรร้ายร่างสูงก็ตวาดสั่งยายริให้ไขตู้เซฟมันจะเก็บกวาดสมบัติในตู้เซฟให้หมดถึงจะพอใจคราวนี้ยายริกล้าขัดขืนเพราะว่าสมบัติในตู้เซฟสำคัญกับชีวิตอย่างใหญ่หลวงมีทั้งโฉนดที่ดินเงินสดก้อนใหญ่แล้วก็แหวนเพชรมรดกต้นตระกูลหลายวง รวมทั้งพระเครื่องของผัวองค์สำคัญสมเด็จวัดระฆังพระรอดลำพูนเป็นต้นขณะนั้นกุญแจเซฟอยู่ในที่ลึกลับถ้าไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ตรงไหนต่อให้รื้อบ้านหาก็ไม่มีวันเจอยายริยอมตายก็ไม่ยอมบอกที่ซ่อนกุญแจตู้เซฟโจรร่างสูงมันขัดเคืองขึ้นมาเต็มกลั้นจะฆ่าเสียก็คงไม่มีโอกาสรู้ที่ซ่อนกุญแจมันก็ใช้วิธีทารุณคว้าคอยายริโยนเข่าที่หน้าท้องสุดแรงเกิดทีเดียวยายริลงไปนอนจุกอ้าปากผงาบเหมือนจะตายแต่ยังไงก็ปิดปากสนิทไม่บอกที่ซ่อนไอ้โจรมันก็โหดสมกับความเป็นโจรไอ้ตัวสูงเนี่ยใช้มีดกรีดตามร่างกายยายริทีละแผลเพื่อจะเค้นเอาความจริงให้จงได้ยายริจะร้องก็ร้องไม่ออกเพราะโจรร่างกำยำมันเอามืออุดปากไว้ลูกเด็กเล็กแดงและผัวยายริเห็นเลือดไหลแทบจะนองไปทั้งตัวต่างคนต่างก็กลัวตายจนฉี่ราดยายริเกือบจะตายไปจริงๆถ้าไม่บังเอิญมีขาไพ่สองคนลืมกุญแจบ้านไว้ตอนนั้นหน้าบ้านยายริยังเปิดประตูทิ้งค้างอยู่ขาไพ่ทั้งสองเดินเลยเข้ามาในบ้านแบบคนกันเองก็เลยทันเห็นยายริโดนเชือดเลือดสาดทีแรกขาไพ่ตกใจแทบช็อกครั้นได้สติก็รีบวิ่งออกไปตะโกนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยยายริถูกปล้นจ้าช่วยด้วยเสียงตะโกนได้ยินไปถึงป้อมยามตำรวจสองนายที่ป้อมก็เลยวิ่งมาที่บ้านยายริแต่ว่าสองโจรมันเพ่นหายลับไปกับความมืดตั้งแต่เสียงตะโกนดังขึ้นแล้วเป็นอันว่ายายริรอดตายอย่างเฉียดฉิวข้าวของทองหยองโดนปล้นหลายเส้นสมัยนั้นทองหนักบาทละ1,600 บาทถูกโจรปล้นไปกว่า10 บาทเป็นเงินก็รวม20,000แล้วตอนนั้นแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับยายริต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแผลถูกเชือดภายนอกเนี่ยรักษาหายภายใน10 กว่าวันแต่แผลภายในเนี่ยร้ายแรงมากด้วยว่ายายริเนี่ยอายุมากแล้วการโดนโจรโยนเข่าเข้าที่ท้องอย่างจังทำให้กระเพาะแตกเลือดตกในต้องผ่าตัดเย็บแผลเป็นการใหญ่เนื่องจากหมอต้องผ่าหน้าท้องก่อนถึงจะจัดการกับอวัยวะภายในได้ครั้นทำแผลแล้วการจะให้แผลที่กระเพาะหายดีดังเดิมก็ใช้เวลานานเป็นปีๆจนยายริที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ผอมกระร่องทันตาเห็นเพราะหมอให้กินแต่อาหารนิ่มๆเช่นโจ๊กเท่านั้นสมัยนั้นครอบครัวของคุณบุญชัยผู้เล่าเรื่องนี้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านยายริญาติพี่น้องพ่อแม่ก็เคยเป็นขาไพ่อย่างเหนียวแน่นทุกคนรู้ว่ายายรินี่เคยฆ่าปลาอย่างพิสดารตามลัทธิชาวจีนโพ้นทะเลอย่างไรก็พูดถึงแกรับหลังว่าสงสัยกรรมจะตามสนองตอนยายริแก่เฒ่าเพราะว่าแกเคยเชือดเนื้อปลาทั้งที่มันยังเป็นเพียงเพื่อจะได้รสหวานนุ่มจากเนื้อปลาตอนโดนโจรปล้นแกก็เลยถูกมันเชือดเนื้อถือหนังเหมือนปลาที่แกเคยเชือดครั้นเชือดแล้วก็กินเข้าไปเป็นพันๆหมื่นๆตัวกรรมเขาก็เลยทวงหนี้เอากระเพาะของแกคนเดียวทั้งนี้เพราะโจรไม่ได้เล่นงานคนในบ้านยายริเลยจ้องทำร้ายแกเท่านั้นโดยไม่นึกสมเพชความแก่ชราของแกแม้แต่สักนิดเดียวต่อมาเจ้าสองกระเทยก็สารภาพว่าโจรที่ปล้นบ้านยายริเป็นใครมาจากไหนที่กล้าสารภาพก็เนื่องจากสองโจรเจอกระเทยคู่ใหม่ที่ใช้ไหลขวานางชุ่มกับนางจิ๋วก็เลยทิ้งสองกระเทยเก่าไปอยู่กับสองกระเทยใหม่ลงท้ายสองโจรก็ถูกรวบตัวเพราะความเจ็บใจของคู่ขาคู่เดิมนั่นแหละครับคุณจันทราเป็นคนชนบทครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านที่คุณจันทราอยู่ส่วนมากจะเป็นวงศาคณาญาติกันเกือบทั้งนั้นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเข้ามาทำงานทำการในกรุงเทพหรือว่าตามจังหวัดอื่นก็มีหลายคนแล้วก็นานๆครั้งจะได้เจอรวมพลกันสักครั้งถ้าไม่ใช่วันลอยกระทงวันสงกรานต์ก็วันปีใหม่หรือวันสำคัญของครอบครัวที่ว่าสำคัญก็มี2งานก็คืองานแต่งกับงานศพในบรรดากลุ่มเครือญาติของคุณวรรณาคุณจันทราเนี่ยนะครับป้าสุขนี่จัดว่ามีฐานะมากกว่าใครทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะว่าสามีของป้าสุขก็คือลุงโต๊ะเนี่ยแกเป็นกำนันของบ้านเราสง่าราศีก็ดูดีกว่าใครทั้งหมดนะคุณจันทราเล่าให้ฟังญาติพี่น้องที่เวลามาจากกรุงเทพหรือว่าจากจังหวัดอื่นถ้ากลับมาเยี่ยมบ้านเป็นต้องมาพักบ้านป้าสุขกันแทบทั้งนั้นเพราะว่าบ้านแกใหญ่กว้างขวางเป็นบ้านใต้ถุนสูงมีที่นั่งพักผ่อนสังสรรค์กันสบาย สมัยก่อนยังไม่มีไข้หวัดนกป้าสุกก็เลี้ยงไก่ไว้เดินเพ่นพ่านอยู่ตามใต้ถุนบ้านหลายตัวส่วนด้านหลังบ้านที่ติดกับสวนนี่จะมีบ่อน้ำซึ่งก็ไม่ใหญ่มากนักอันนั้นเป็นที่เลี้ยงปลานิลปลาดุกปลาช่อนสารพัดปลาของลุงตุไม่ได้เลี้ยงไว้ขายหรอกครับแต่เลี้ยงเอาไว้กินเองแล้วก็รับรองแขกป้าสุกกับลุงตุนี่มีลูกสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่สนนะอีกคนหนึ่งชื่อตู่เป็นผู้หญิงคุณจันทราจำได้ดีเมื่อตอนเป็นเด็กๆ เวลามีใครมาพักมาเยี่ยมป้าสุกแกจะต้องทำอาหารเลี้ยงเต็มที่กับข้าวกับปลาไม่ต้องไปซื้อที่ไหนก็ที่บ้านแกนั่นแหละมีครบทุกอย่างป้าสุกจะตะโกนโวกเวกสั่งให้สามีแกจัดการกับไก่บ้างปลาบ้างตาโต๊ะตาโต๊ะแกไปอยู่ที่ไหนอะไปจับปลาช่อนในบ่อมาต้มยำทีสินั่นเป็นเสียงป้าสุกที่ได้ยินกันจนชินหรือบางครั้งก็สั่งในสนลูกชายให้จัดการไปฆ่าไก่ไม่แกผัดเผ็ดเลี้ยงแขกไอ้สนมึงไปเชือดไก่มาสักสองตัวทีเดียวกูจะทำกับแกล้มทั้งลูกทั้งผัวต่างกลัวป้าสุกกันลานลุงตุนี่ไม่เหลือคราบกำนันในเห็นนะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบสวิงหรือว่าแหเดินดุ่มไปหลังบ้านไปบ่อปลาทันทีเมื่อได้ยินคำสั่งจับขึ้นมาได้แล้วยังต้องมาฆ่ามันเองอีกถ้าหากว่าเป็นปลาช่อนก็ต้องทุบหัวหักคอถ้าเป็นปลานิลก็สับหัวทิ้งขอดเกล็ดให้เรียบร้อยป้าสุกมีหน้าที่สั่งแล้วก็เป็นผู้ปรุงอาหารเท่านั้นไก่ก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ลุงตุก็ต้องเป็นพี่สนนี่แหละที่ต้องเป็นมือสังหารเองอีกแหละป้าสุกจะยืนอยู่ที่บันไดบ้านสั่งการให้สมุนใช้หนังสติ๊กยิงหัวไก่ที่เลี้ยงไว้เดินเพ่นพ่านพี่สนนี่แกยิงหนังสติ๊กแม่นมากจะโดนตรงหัวไก่พอดีไก่อย่าลงไปชักดิ้นชักงอตัวอื่นก็วิ่งหนีกันแตกกระเจิงแต่ถ้าเป็นลุงตุแกคงจะแก่แล้วหูตาไม่ค่อยดีก็ยิงโดนมั่งไม่โดนมั่งบรรดาไก่พวกนั้นก็พากันวิ่งหนีลุงตุก็วิ่งไล่ยิงอีกตามคำบัญชาของเมียบางครั้งก็ยิงโดนตรงขามันบ้างขาหักก็มีแต่มันก็ยังแข็งใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอ้าวซ้ำเลยตาตุซ้ำเลยมันวิ่งไม่ไหวแล้วนั่นเป็นคำบัญชาประกาศสิทธิ์ของป้าสุกที่ยืนสั่งการบนบันไดบ้านอย่างจริงจังคงไม่ต้องเล่าว่าไก่พวกนั้นต้องโดนฆ่าโดยวิธีไหนหลังจากที่ถูกจับมาได้ป้าสุกอีกแหละที่เป็นผู้ปรุงแต่งอาหารเหล่านั้นแต่ว่าก็ยอมรับกันจริงๆว่าฝีมือการทำอาหารของแกอร่อยใครๆก็พูดกันอย่างนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันยังฝังจำติดตาตรึงใจคุณจันทรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าได้อาศัยอยู่กับป้าสุกตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันตอนนั้นคุณจันทราอายุประมาณสัก13ปีป้าสุกก็40ต้นๆแล้วส่วนลุงตุน่ะแก่กว่าป้าสุกเกือบ10ปีและบรรดาญาติพี่น้องก็เหลือเกินมาบ้านทีไรต้องเอ่ยปากอยากจะชิมฝีมือทำอาหารป้าสุกทุกทีแกก็อดที่จะโชว์ไม่ได้ทุกครั้งแล้วเสียงการสั่งให้ปิดชีวิตสัตว์เลี้ยงของแกก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างเนี้ยเป็นประจำเรื่อยมา5ปีต่อมาคุณจันทราก็มาเรียนหนังสือต่อที่โคราชเพราะว่าแม่ไปรับมาอยู่ด้วยเวลากลับไปอุบลบ้านป้าสุกนี่แกจะทำอาหารให้กินแต่คุณจันทราบอกไม่เอาอยากจะกินส้มตำกับซุปหน่อไม้มากกว่าเสร็จแล้วคุณจันทราก็ขี่รถจักรยานไปซื้อที่ร้านแถวแถวบ้านก็ป้าสุกแกจะให้คุณจันทราเป็นคนไปจับปลาบ้างละยิงไก่บ้างละคุณจันทราทำไม่เป็นถึงทำเป็นก็ไม่เคยนึกอยากทำแล้วคนทำตามบัญชาของแกก็คือลุงตุเนี่ยสามีแกก็เสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเส้นเลือดในสมองแตกนะไม่รู้เป็นเพราะยิงหัวไก่มากหรือเปล่าส่วนพี่สนลูกชายเนี่ยก็ไปเป็นทหารอยู่ที่อรัญญประเทศนานๆก็จะกลับมาสักทีส่วนแม่ตู่ลูกคนเล็กของแกก็ไม่ค่อยเอางานบ้านงานเรือนเท่าไหร่ตอนนั้นเวลาที่คุณจันทรามาเรียนหนังสือที่โคราชป้าสุกก็ได้ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ๆกันมาเป็นเพื่อนคอยดูแลก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อน้าศรีเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนหลังจากที่คุณจันทราเรียนจบแล้วได้ไม่นานป้าสุกก็เริ่มล้มป่วยคุณจันทรากลับไปเยี่ยมแกบ่อยในช่วงวันหยุดป้าสุกตอนนั้น50กว่าแล้วดูซูบผอมสุดโทรมลงไปมากเพราะว่ากินอาหารไม่ค่อยได้เวลาพูดเสียงก็จะแหบจนแทบจะเปล่งเสียงพูดออกมาไม่ได้น้าศรีก็แอบกระซิบ ให้คุณจันทราฟังบอกว่าหมอบอกว่าแกเป็นมะเร็งที่หลอดเสียงเป็นมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยที่แกไม่รู้เจ็บคอก็ซื้อยาแก้ไอแก้อักเสบมากินเองพี่น้องทุกคนรู้หมดแล้วยกเว้นตัวป้าสุขเองเขาปิดไม่ให้รู้กลัวกำลังใจจะเสียผ่าตัดก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ได้รอเวลาอย่างเดียวปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วคุณจันทาต้องรีบกลับอุบลเพราะว่านาสีโทรมาบอกว่าป้าสุขแกเสียแล้วแกเสียที่โรงพยาบาลตู่ลูกสาวคนเล็กก็เล่าให้คุณจันทาฟังว่าก่อนตายนี่ป้าสุขทรมานมากต้องฉีดยาระงับปวดตลอดเวลาพูดก็ไม่ได้ทำได้แค่อ้าปากพะงาบเท่านั้นคุณจันทราก็ฟังแล้วก็สลดใจใครจะคิดอย่างแกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณจันทราคิดว่านั่นเป็นเวรกรรมของป้าสุขเองนั่นแหละถึงไม่ได้ลงมือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นแต่ตัวเองก็เป็นคนสั่งการทั้งนั้นลุงตุสามีแกก็ใช้กรรมไปแล้วป้าสุขก็ใช้กรรมไปแล้วก็เหลือแต่พี่สนอีกคนหนึ่งลูกชายคนโตของแกเนี่ยที่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไปเจอกันในงานศพป้าสุขก็เห็นใครๆเขาเรียกกันว่าจ่าขี้เมาก็เพราะคงจะจริงพอนั่งคุยกับตัวพี่สนนี่กลิ่นเหล้าฟุ้งไปหมดแกดื่มจัดแล้วก็สูบบุหรี่จัดก็คงอีกไม่นานหรอกคุณจันทราบอกนี่ไม่ได้แช่งนะคิดแล้วก็ยังเหลือใครอีกหนอออกกับบรรดาผู้ร่วมลิ้มชิมรสฝีมือการทำอาหารป้าสุขอีกหลายคนที่ล้วนแต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้นเมื่อคิดถึงตรงนี้คุณจันทราก็ใจหายเพราะตัวเองก็เคยกินผัดเผ็ดไก่กับต้มยำปลาช่อนฝีมือแกหลายครั้งเหมือนกันแล้วฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเริ่มกลุ้มใจซะแล้วสิครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญที่เรานำมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับ